ี้ก็ขับอยู่ที่ทางแถวอำเภอครับอำเภอในจังหวัดร้อยเอ็ดก็มาเจอรถคันหนึ่งนะครับที่แบบอันตรายนะครับพอเวลาขับกลางคืนพวกรถที่ขนของแล้วก็มีอะไรยื่นออกมานะครับบางคนก็คิดว่าปลอดภัยแล้วนะครับแต่เขาก็จริงน่าจะใช้ผ้าสีที่มองเห็นได้ชัดเจนกว่าเป็นรถของล้อคันด้านหน้านะครับที่เอาไว้ขนของนะครับแต่เขาใช้ผ้าสีแดงซึ่งมันมองไม่เห็นนะครับนี่นะครับถ้าขับกลางคืนมาอันตรายมากเลยนะครับผ้าสีแดงตัวนี้นะครับถ้าไม่เข้าใกล้จริงคือมองไม่เห็นนะครับเวลาที่แบบรถวิ่งเร็วนะครับก็เพื่อนๆสหายที่ขับรถตามทางนะครับก็ระมัดระวังด้วยเวลาขับกลางค่ำกลางคืนนะครับแล้วก็ฝากไปถึงคนที่ทำแบบนี้ด้วยนะครับก็ถ้าเป็นกลางวันนี่จะไม่ว่าอะไรนะครับเพราะว่ามันชัดเจนอยู่แล้วแต่กลางคืนนะครับดูไม้ยื่นออกมาจากตัวรถราวๆ4เมตรนะครับยาวมากนะครับซึ่งเป็นอันตรายต่อรถคันด้านหลังแน่นอนนะครับเมื่อกี้ผมไม่เห็นนะครับผมเพิ่งมาบันทึกไว้เพราะว่าอยากให้เป็นอุทาหรณ์ว่าครูต้านะครับก็ขับกลางคืนบ้างขับกลางวันบ้างเนื่องจากว่าขับไปสอนมาครับตามจังหวัดนั้นจังหวัดนี้นะครับก็มาพบอะไรที่น่าจะมีความรู้อะไรแนะนำนะครับก็แนะนำให้ระวังด้วยนะครับโดยเฉพาะการขับรถเยอะนานๆ นะครับอาจมีการหลับในนะครับให้เลยแวะพักไหลทางตามทางตามเซเว่นตามอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมตามปั๊มก็ว่ากันไปนะครับก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับก็เดี๋ยวก็คุณตาก็จะเดินทางกลับมหาสารคามนะครับตอนนี้มาที่อำนาจเจริญนะครับมุ่งหน้ามาเส้นเสรภูมิทวัตบุรีนะครับขับรถใหม่ๆนะครับกระจกนี่สำคัญนะครับใครขับรถไม่เคยไปใส่ดูกระจกก็ให้ดูด้วยนะครับจะได้ปลอดภัยนะครับไฟเขียวแล้วนะครับรถนะครับยิ่งออกไปไกลเท่าไหร่นะครับผ้าที่เขาใช้ในการสื่อสารผ้าเขาหมักเขาขนของสิ่งของที่ยื่นออกมาจากตัวรถนะครับแต่คือมองไม่เห็นเลยนะครับเห็นแต่ป้ายทะเบียนนะครับเห็นไหมครับว่าระยะยิ่งห่างยิ่งมองไม่เห็นนะครับยิ่งใครขับรถเร็วๆนะครับก็ยิ่งมองไม่เห็นนะครับก็ขอฝากไว้เป็นแค่นี้ก่อนนะครับจะได้เดี๋ยวคุณตาก็จะได้ขับรถแล้วนะครับเพราะว่าเป็นถนนที่ค่อนข้างเยอะนะครับเป็นเลนสวนด้วยนะครับขอบคุณที่มาติดตามรับชมนะครับ